ัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเวทพรปทารัตน์นักเรียนชั้นมัธยมปีที่5/16ค่ะเลขที่9ค่ะวันนี้นะคะก็จะมารู้จะพาเพื่อนๆมารู้จักโครงสร้างของกล้วยไม้ตระกูลหวายค่ะโครงสร้างของเอ้ยกล้วยไม้ตระกูลหวายนะคะก็พบได้ทั่วไปค่ะก็คือที่คนชอบเอามาไหว้พระกันนะคะค่ะเรามาเริ่มรู้จักโครงสร้างกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะคือก้านดอกค่ะก้านดอกคือสีเขียวๆยาวๆลงมานี่ค่ะค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า peduncle ค่ะต่อไปนะคะคือก้านดอกย่อยค่ะคือขาวๆตรงนี้นะคะค่ะจะมีหลายก้านค่ะเรียกว่า pedicel ค่ะและต่อไปนะคะคือรอยต่อระหว่างก้านดอกกับก้านดอกย่อยนะคะค่ะจะเรียกว่า lacris ค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะคือใบประดับค่ะใบประดับนะคะจะอยู่บริเวณตามข้อของก้านดอกนะคะคือจะมีสีขาวๆอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียกภาษาอังกฤษว่าแบดค่ะค่ะวันนี้เพื่อนๆก็รู้จักกับโครงสร้างของกล้วยไม้ไปแล้วนะคะก็ขอบคุณ